สวัสดีจ้าวันนี้อ๋อยจะมาทําขนมปังกระเทียมนะคะอันดับแรกอ๋อยก็ใส่เนยลงไปแล้วนะแล้วก็เอาขนมปังลงไปทอดจากนั้นก็โรยด้วยน้ําตาลนะโรยด้วยน้ําตาลใครชอบหวานเท่าไหร่ก็ใส่ลงไปแล้วก็เอากระเทียมป่าที่เราหั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะมาโรยหน้าอีกทีโรยตามจํานวนที่ต้องการเลยแล้วก็ทิ้งไว้สักพักแล้วค่อยกลับด้านมาดูนะคะว่าจะเป็นยังไงเนี่ยค่ะพอทำเสร็จแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้สีสันก็น่ากินนะคะไรแย่อ่อยก็ลองทานเรียบร้อยแล้วอร่อยค่ะใช้ได้ทีเดียวเพราะว่าแย่อ่อยไม่มีเตาอบแย่อ่อยก็เลยใช้วิธีนี้เพื่อนๆลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ